วันที่25ตุลาคม2566เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เรารู้จักเข้าสู่ความสงบด้วยการพลิกความคิดเป็นความรู้สึกจิตที่ชอบคิดพลิกกลับมาเป็นจิตที่ทำหน้าที่รู้สึกจิตทำงานอยู่สองหน้าที่คิดกับรู้สึกและขณะเดียวกันก็รู้ตัวถึงร่างกายที่นั่งและหายใจเวลารู้ตัวถึงร่างกายที่นั่งและหายใจรู้ตัวตามความเป็นจริงด้วยการตั้งกายตรงนะแล้วก็สำคัญทรงอกอย่าห่อถ้าห่อแล้วรู้ตัวยากทรงอกต้องตั้งนิดนึงแต่ไม่เกรงนะพอทรงอกตั้งนิดนึงมันจะรู้ตัวแล้วก็เห็นมูฟเมนต์ของร่างกายที่ภาษาไทยเรียกว่าพองกับยุบแต่จริงๆไม่ได้พองแค่ท้องมันพองตั้งแต่หน้าอกสี่ข้างแล้วก็ไล่ไปถึงท้องอันนี้จะทำให้หายใจได้ลึกเพราะกระบังลมปอดเขาขยายตัวจะรู้สึกว่าหายใจได้สดชื่นเพราะนั้นถ้าสดชื่นสมาธิจะเกิดเร็วและขณะเดียวกันรู้ตัวจะทำให้เราเห็นเคลื่อนไหวของร่างกายไปทั่วร่างเลยพอเราเห็นเคลื่อนไหวของร่างกายไปทั่วร่างมันจะเกิดการพิจารณาพิจารณาอย่างเงียบๆพิจารณาอย่างเงียบๆก็คือไม่ได้ใช้ความคิดนะ อย่างเงียบๆไม่ใช่พิจารณาในนี้อันนี้ไม่เงียบอยู่ในสมองพิจารณาอย่างเงียบๆเวลาพิจารณาเนี่ยนะโยมเคยเรียนเรื่องสติอยู่ตรงที่มองเวลาเรามีสติเนี่ยตาดูแต่บางทีไม่ได้มองแต่ถ้ามีสติมันจะมองมาจากข้างในในเพราะฉะนั้นพิจารณาจากข้างในหรือหลังหลังบอกหลายครั้งแล้วหลังหลังอยู่ไหนนะเพราะนั้นเวลาพิจารณาเนี่ยมันเหมือนกับถอยออกมาพิจารณาเช่นเดียวกันเมื่อเวลามีสติมันกับสติมันถอยออกมาแล้วเห็นตัวเองเอาพนันไหนเห็นตัวเองขยับซ้ายขยับขวาถ้าเห็นตัวเองเนี่ยสติเขาจะถอยออกมาเห็นตัวเองหันซ้ายหันขวาเห็นไหมเห็นตัวเองขยับซ้ายขยับขวาเห็นจากสติที่ถอยออกมานิดนึงเหมือนอยู่ถอยไปข้างหลังเพราะนั้นเวลามีสติให้ดีแล้วก็พิจารณาอย่าจมนะพิจารณาอยู่ตรงที่สติก็จะเกิดปัญญาไอ้ตรงที่สติเนี่ยนะพิจารณาทั้งด้วยการสังเกตสังกาตัวตราเวลาโยมนั่งคิดในสมองแต่เวลาตรวจเนี่ยมันจะถอยออกมานิดนึงก็เหมือนกับเวลาเรายิงปืนเหมือนกันเวลาเล็งมันถอยมานิดนึงแล้วเวลาสังเกตมันจะถอยมานิดนึงนะหรือบางทีหลวงพ่อเรียกว่าอยู่ตรงที่คนเล็งปืนนะพนันอยู่ตรงนั้นนะในชีวิตประจำวันไหนลองซ้อมดูสิจริงๆโยมถอยเวลาโยมมีสติเช่นโยมไปหาหมอฟันหมอกำลังกรอตามันดูในปากไม่ได้แต่โยมมองมาจากข้างหลังมันถอยสติมันถอยออกมาก็ทำให้จิตตัวรู้ตื่นขึ้นมานะรู้แล้วนะว่าอยู่ตรงไหนนะเพราะนั้นตรงนั้นก็คือพิจารณามีสติสังเกตตัวตาตรงเนี้ย
วจตราลมหายใจที่เรารู้สึกนะตัวดูเนี่ยเราพิจารณาเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะขยายไปทั้งการหายใจทั้งเห็นร่างกายมีเคลื่อนมีไหวนะเริ่มจากตรงนี้ทุกครั้งนะเขาจะขยายมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมมันอยู่ตรงที่ว่าโยมรู้ตัวไหมถ้าโยมรู้ตัวโยมเริ่มจากตรงนี้นะสังเกตลมหายใจแล้วก็พิจารณาตรงนี้นะเขาออกเดี๋ยวเขาก็จะขยายพี่นาเห็นทั้งตัวพระธรรมวันนี้มีทั้งรู้สึกตัวและพิจารณาอย่างน้อยก็ได้ทั้งสติพละนะสัมปชัญญะพละเป็นทั้งภายนอกตรงที่รู้สึกเป็นทั้งภายในตรงที่รู้ตัวเพราะรู้ตัวมันมาจากข้างในแล้วก็พี่นาก็คือปัญญาพอเราทำได้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเมื่อก่อนทำแต่สมาธิอย่างเดียวมันเห็นผลไม่ชัดนะวันนี้ฝึกทั้งสมาธิฝึกทั้งสติฝึกทั้งพิจารณาเพื่อให้เขาพัฒนาไปเป็นปัญญาพอพิจารณาปั๊บเราจะเริ่มเข้าใจและเราจะเริ่มมีศรัทธาและเราก็จะเริ่มมีความเพียรในการปฏิบัติที่ชอบเพราะนั้นพละห้าจะครบตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะโยมนะสำคัญมากพี่นาให้ดีรู้สึกตัวให้ดีตอนแรกก็เรียกว่ารู้สึกตัวหรือรู้ตัวที่กายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไหมแต่จะต้องมีรู้สึกด้วยรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่รู้สึกก็รู้สึกรู้สึกทำให้เราสงบโดยเฉพาะเรารู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่มันจะสงบเข้าไปในใจเลยรู้สึกตัวหรือรู้ตัวมันจะทำให้เกิดญาณเห็นเมื่อมีทั้งรู้สึกแล้วก็รู้สึกตัวหรือรู้ตัวมันจะเกิดการพิจารณาแจ่มชัดขึ้นเพราะนั้นรู้สึกและรู้ตัวหรือจะเรียกว่ารู้สึกตัวรู้สึกให้ดีรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกในรู้สึกหมายถึงว่ารู้สึกลมหายใจเป็นที่สบายเป็นเครื่องอยู่เป็นเพื่อนแต่ไม่เพลินต้องรู้สึกตัวเพราะนั้นหลวงพ่อเลยใช้สั้นๆว่ารู้ตัวแล้วกันพอรู้ตัวมันกระฉับดีแข็งแรงดีรู้สึกและรู้ตัวให้ดีและพิจารณาพิจารณามาจากสติตรงที่มองเหมือนเวลาเล็งปืนหรือเวลาไปหาหมอฟันหรือตอนนี้โยมลองเคี้ยวข้าวดูสิตามองฟันเคี้ยวได้ไหมตามองฟันกระทบได้ไหมและใครมองได้ไอ้ตรงที่มองได้น่ะคือสติพัฒนาให้เป็นปัญญาด้วยการสังเกตสังกาตัวตาพิจารณาพัฒนาขึ้นมาโอเคนะไอ้ตรงที่มองไม่ใช่มองเฉยๆมองด้วยการสังเกตสังกาตัวตาพิจารณาเพราะนั้นวันนี้ให้มีทั้งรู้สึกรู้ตัวแล้วก็พิจารณาจะได้ไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วค่อยไปพลิกเป็นวิปัสสนาทีหลังเอาทั้งสมาธิวิปัสสนาไปพร้อมกันด้วยความรู้สึกและรู้ตัวให้ดีรู้สึกหายใจเป็นเครื่องอยู่นะรู้สึกหายใจเป็นเครื่องอยู่ให้รู้สึกเริ่มจากตัวนี้ก่อนและเดี๋ยวเขาก็ยาวขึ้นเองถ้าเรายอมไปรู้สึกข้างในก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวโยมจะนั่งหลับแต่รู้สึกตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันจะยาวเข้าไปแล้วสดชื่นนะรู้สึกในโพรงจมูกก่อนนะรู้สึกแล้วก็รู้ตัวแล้วก็พิจารณารู้สึกรู้ตัวแล้วก็พิจารณานะถ้าหลวงปู่กสปะก็ใช้คำว่ามีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาด้วยใจที่ไม่วอกแวกมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีบางครั้งหลวงปู่ก็ใช้คำว่าสนใจใส่ใจก็คือมองแล้วก็พิจารณาให้ดีแล้วก็ไม่วอกแวกถ้าเรามีรู้สึกตัวรู้สึกรู้ตัวแล้วก็พิจารณาใจจะเริ่มไม่วอกแวกมันจะเข้าไปทั้งสมาธิกับวิปัสสนาไปบรรจบกันฝึกลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้
คนจะฝึกให้เป็นทั้งสองอย่างนะรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่รู้สึกลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกเริ่มจากตรงนี้แต่รู้สึกมันจะขยายไปข้างในแต่ยังคงรู้สึกตัวนี้ได้ทันได้ชัดโดยมากถ้าเราไปรู้สึกข้างในเนี่ยมันสำหรับรู้สึกแล้วเตรียมตัวจะนอนสบายเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไปนอนแต่รู้สึกก็ไปข้างในนะเพราะว่ารู้สึกข้างในมันจะสบายแล้วมันอยากพักผ่อนนะเพราะนั้นต้องรู้สึกตรงที่ต้นลมก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันจะรู้สึกทั้งต้นลมแล้วก็กลางลมหรือบางทีทั้งต้นลมกลางลมไปถึงข้างในหรือสุดลมรู้สึกอันนี้คือรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่ใจเรามีเครื่องอยู่เห็นไหมและขณะรู้สึกรู้ตัวการหายใจรู้ตัวว่าคนเนี้ยเขาหายใจอย่างไรเพราะนั้นรู้ตัวเนี่ยโยมนั่งห่อๆมันไม่รู้ตัวนะโยมต้องนั่งอกตั้งนิดนึงเพราะเวลาหายใจเวลาอกตั้งเนี่ยอกมันจะกระเพื่อมนิดนะแล้วตรงเนี้ยการที่มันกระเพื่อมนิดๆเขาเรียกว่าพองหรือยุบแต่มันไม่ใช่เฉพาะท้องมันพองที่หน้าอกสี่ข้างแล้วรวมทั้งท้องมันพองนิดๆไม่ต้องพยายามพองนะ เมื่อมีรู้สึกและรู้ตัวตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเกิดญาณเห็นตั้งแต่เริ่มแรกเลยถ้ายังไม่เกิดญาณเห็นอย่าหลับตาญาณเห็นอาการเคลื่อนไหวไหมของร่างกายที่กำลังนั่งหายใจรู้สึกให้ดีรู้ตัวให้ดีรู้สึกให้ดีรู้ตัวให้ดีรู้สึกให้ดีคือรู้สึกเนืองๆเหมือนเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมแน่ๆเรียกรู้สึกให้ดีไม่ใช่พยายามรู้สึกแต่รู้สึกแล้วมันสบายเราก็อยากจะรู้สึกอยู่กับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ใจต้องมีเครื่องอยู่เมื่อรู้สึกเราก็รู้ตัวมันจะเกิดญาณเห็นนอกจากเกิดญาณเห็นแล้วรู้ตัวมันจะปลุกสติให้เกิดการพิจารณาไม่งั้นสติก็มองเฉยๆส่วนมากถ้าไม่รู้ตัวนะนั่งนิ่งๆสติมันจะมองเฉยๆแต่ถ้ารู้ตัวตรงที่การหายใจมีเคลื่อนมีไหวมีขยับเนี่ยนะสติมันจะตื่นเกิดการพิจารณามันตื่นเองเลยของดีมันอยู่ตรงนี้บอกให้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนที่เคยบอกว่าตั้งสติไว้ตรงแถวๆท้ายทอยด้านหลังเนี่ยนะเพิ่มที่รู้ตัวแล้วสติตรงเนี้ยมันจะไม่มีว่าจะต้องตั้งตรงนี้ละอันนั้นเป็นแค่กุศโลบายสติตรงนี้จะเกิดการพิจารณาแต่นี่พิจารณามันเหมือนขยายออกมามันก็บอกไม่ถูกว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าอยู่ไปหลังๆเพราะฉะนั้นวันนี้ตรงที่มองพอเรารู้ตัวนั้นมันจะพิจารณาจบเขาจะพิจารณาเห็นร่างกายเป็นแค่การเคลื่อนไหวเพราะนั้นเขาจะมองทั้งร่างกายหายใจแล้วก็เคลื่อนไหวก็คืออานาปานสติแล้วก็การเคลื่อนไหวก็คืออิริยาบถปรับแล้วก็จะพิจารณาถึงใจที่เริ่มรู้ตัวสดชื่นสัพพัญญาปรับก็เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายอย่างน้อยมี6บับได้4บับที่4ก็คือเขาจะพิจารณาเห็นร่างกายเป็นสักแต่ว่าธาตุ4แล้วมันก็จะละความเป็นเรารู้สึกให้ดีรู้ตัวแล้วก็พิจารณาแค่นั้นน่ะโยมเอาง่ายๆหลวงพ่อก็พูดสั้นๆรู้สึกรู้ตัวพิจารณาโยมก็จะได้ทั้งสติพละสมาธิพละปัญญาพละ
แล้วโยมก็จะเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาพละแล้วโยมก็เกิดความเพียรชอบนะรู้สึกรู้ตัวให้ดีแล้วก็พิจารณารู้สึกรู้ตัวแล้วก็พิจารณารู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่รู้ตัวกำลังหายใจแล้วมันมีกายเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อกายเคลื่อนไหวปั๊บมันจะไปปลุกสติแทนที่จะมองเฉยๆมันจะมองแล้วก็พิจารณาหรือมองแล้วก็สังเกตไปพิจารณาไปง่ายมากเลยแล้วโยมก็จะได้ทั้งสมาธิวิปัสสนาได้ทั้งความเป็นกลางเบิกขาปล่อยวางมากขึ้นรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่อันนี้มันต้องพยายามรู้สึกเลยแค่ใช้ความเข้าใจว่าลมหายใจเมื่อเป็นเครื่องอยู่แล้วสบายใจไหมสดชื่นไหมเกิดความเข้าใจจากการที่ได้ลองสัมผัสดูรู้สึกรู้ตัวแล้วก็พิจารณาแต่ถ้าคนใหม่ๆนะก็อาจจะเอารู้สึกกับรู้ตัวก่อนแล้วก็มีสติให้ดีพอมีสติให้ดีมันก็จะเริ่มเห็นอาการร่างกายเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วก็มันไม่ได้เห็นแค่กายมันจะเห็นเข้าไปถึงเวทนาจิตธรรมด้วยตรงรู้ตัวถึงการหายใจเนี่ยนะสำคัญมากเลยมันจะทำให้เกิดเป็นวิปัสสนากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนารู้สึกและรู้ตัวให้ดีแล้วก็ถ้าใครพอเข้าใจก็เพิ่มพิจารณาด้วยถ้าใครเพิ่งเริ่มใหม่วันนี้ก็เอารู้สึกกับรู้ตัวนะโยมไม่ต้องรีบนะอันนี้ให้อุบายที่ง่ายที่สุดเกิดทั้งสมาธิและวิปัสสนาคู่กันไปรู้สึกแล้วก็รู้ตัวแล้วก็พิจารณารู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่จะทำให้ใจสดชื่นตอนนี้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ได้เนี่ยอย่านั่งห่อๆอย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ไม่ได้ต้องนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งแล้วก็หน้าอกก็จะเกิดอาการตรงแล้วก็ค่อยๆขยับเคลื่อนแล้วมันจะทำให้รู้ตัวถึงอะไรเป็นอะไรในขณะหายใจจะเห็นกายโอ้โหลำบากนะกายนี่ลำบากต้องหายใจเหมือนลูกสูบรถยนต์ปั๊มแล้วปั๊มอีกแต่นี่โยไปนั่งตัวงอเนี่ยมันกดหน้าอกหายใจก็เลยไม่สดชื่นไม่อิ่มวันนี้จะหายใจสดชื่นรู้สึกและรู้ตัวแล้วก็พิจารณาดูสึกให้ดีรู้ตัวให้ดีพี่นาให้ดีใจสดชื่นตั้งแต่แรกเลยถ้าใครภาวนาตามที่หลวงพ่อแนะนำแล้วไม่สดชื่นแสดงว่าทำผิดนะมันต้องสดชื่นตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะถ้ามีทั้งรู้สึกรู้ตัวอย่างน้อยขอรู้สึกรู้ตัวก่อนนะสำหรับคนใหม่นะยังไม่ต้องพิจารณาก็ได้
ราะนั้นเราปรับตัวตรงแต่ไม่เกรงแล้วก็หน้าอกเราอย่าไปกดเวลาถ้าหน้าอกเรากดเนี่ยมันหายใจไม่ลึกแต่ถ้าหน้าอกเราผ่อนคลายแล้วตัวตรงหลังตรงหน้าอกตรงนะเวลาหายใจแล้วมันจะเห็นการกระเพื่อมของส่วนหน้าอกร่างกายสี่ข้างแล้วก็ไปถึงท้องที่เขาเรียกว่าพองแต่มันไม่ได้พองถึงท้องมันพองไปทุกส่วนเลยตรงนี้มันจะเห็นเกิดดับเกิดดับด้วยเห็นอนิจจังนะแต่ยังไม่เห็นทุกขังอ่ะเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังอนัตตาได้เลยแต่บางคนก็เห็นทุกขังเช่นคนที่อายุมากเนี่ยพอนั่งนานๆจะเห็นว่ามันทุกข์นะถ้าเห็นทุกขังลงอนัตตาเลยคนแก่เดี๋ยวมากจะเห็นทุกข์เยอะเห็นทุกข์ง่ายอนิจจังถ้าคนหนุ่มสาวไม่ค่อยเห็นทุกข์แต่เห็นอนิจจังเห็นได้อนิจจังอนัตตาไปเลยก็ได้ดีกว่าไปนั่งคิดว่าร่างกายมันทุกข์โดยที่ไม่เห็นอนิจจังอนัตตาถ้าคนแก่นี่ก็จะเห็นทุกขังอนัตตาหรือเห็นหมดเลยทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตารู้สึกแล้วก็รู้ตัวแล้วก็พิจารณาลืมตาก็ทำได้ทำทั้งวันด้วยการรู้สึกก่อนสดชื่นหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นงานทำแล้วก็รู้ตัวมันจะทำให้ผ่อนคลายแล้วก็เห็นอาการหายใจจะมีอาการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทุกส่วนเลยแล้วก็พิจารณามันก็จะทำให้เวลาร่างกายมีการเคลื่อนไหวทุกส่วนมันจะปลุกให้ตัวสติเกิดตัวปัญญาพิจารณาไม่ใช่แค่มองเฉยๆวันนี้เราจะมีทั้งสติปัญญาเลยมีทั้งสมาธิสติปัญญาแล้วก็จะเกิดศรัทธาแล้วก็เกิดความเพียรที่ถูกต้องที่ชอบรู้สึกและรู้ตัวแล้วก็พิจารณาให้ดีหลับตาบ้างซ้อมทั้งหลับตาใครจะลืมตาก็ได้ใครอยากจะหลับตาก็ได้ฝึกทั้งรู้สึกอะไรรู้สึกลมหายใจที่เนียนๆผ่านเข้าผ่านออกเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะขยายเองสดชื่นนะเพราะนั้นให้รู้สึกตรงนี้ด้วยนะถ้ารู้สึกแต่ข้างในสดชื่นนะเดี๋ยวจะสบายและนั่งหลับแต่ถ้ารู้สึกตรงนี้ด้วยนะมันจะมีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนหน้าของสมองทำให้ไปหน้าผ่องใสไม่ง่วงรู้สึกให้ดีหายใจเป็นเครื่องอยู่สบายเบิกบานปีติก็เกิดสุขก็เกิดแล้วก็รู้ตัวให้ดีการหายใจของร่างกายเขาหายใจยังไงรู้ตัวให้ดีมันก็จะเห็นอาการเคลื่อนอาการไหวทรงอกเคลื่อนไหวหรือเราเรียกว่าพองจังหวะหายใจเข้าไม่ใช่หายใจเข้าแล้วไปดันทรวงอกนะเราต้องอาศัยสรีระร่างกายเป็นสรีระยนต์เนี่ยทรวงอกพองแล้วหายใจเข้าไปพร้อมๆกันเลยไม่ใช่อันหนึ่งไปบังคับอันหนึ่งหายใจไปบังคับให้ทรวงอกพองทรวงอกพองหรือยืดเพื่อไปดูดลมหายใจไม่ใช่เอาให้มันเนียนๆแล้วกันนะ
รู้สึกให้ดีรู้ตัวให้ดีจะรู้สึกสดชื่นรู้สึกให้ดีรู้ตัวให้ดีใจเบิกบานหลับตาแล้วก็รู้สึกรู้ตัวเท่ากับว่าเราฝึกเครื่องมือในการเจริญสติปัฏฐาน4เครื่องมือนั้นก็คือรู้สึกรู้ตัวแล้วก็พิจารณาด้วยความเบิกบานมันก็จะมีพร้อมอาตาปีสัมปชาโนสติมาแล้วสติปัฏฐานที่เขาก็จะเจริญตรงที่รู้สึกรู้ตัวจะทำให้เกิดญาณเห็นกระทั่งสงบและญาณเห็นโดยทั่วไปเรามักจะบอกฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกกำหนดหรือกำหนดรู้แต่กำหนดรู้แบบไหนอะแบบมีสติรู้สึกรู้ตัวแล้วก็พิจารณาได้ไหมพระนั้นวันนี้ต้องฝึกเครื่องมือหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นทางสายเอกและจะเดินเข้าสู่ทางสายเอกได้เนี่ยเราต้องมีพาหนะพาหนะที่จะพาเข้าไปสู่เดินทางสู่ทางสายเอกเนี่ยก็คือมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกรู้ตัวแล้วก็พิจารณาสมาธิกับปัญญามันจะบรรจบกันคนใหม่เอา2อย่างก่อนนะรู้สึกกับรู้ตัวนะรู้สึกให้ดีรู้ตัวให้ดีรู้สึกตรงไหนรู้สึกตรงลมหายใจเป็นวิหารธรรมเลยไม่ต้องเปลี่ยนแต่เดี๋ยวมันจะขยายรู้สึกทั้งหายใจทั้งหมดหรือรู้สึกทั้งหายใจทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วรู้ตัวตรงไหนรู้ตัวตรงที่การหายใจในร่างกายมันเคลื่อนไหวไหมพอมีรู้สึกรู้ตัวรู้ตัวมันจะไปทำให้เกิดตัวรู้สติที่เรามองสังเกตสังการมันจะเกิดการพิจารณาหรือเห็นด้วยปัญญาลืมตาแล้วก็รู้สึกรู้ตัวแล้วก็พิจารณาให้ดีแล้วก็ตอนนี้โยมจะเห็นได้ไหมว่ามันสงบไปถึงข้างในแล้วถัดแล้วจะรู้สึกได้ว่าใจสงัดวิเวกพอเรามีเครื่องอยู่เนี่ยรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เนี่ยจะนั่งได้นานตอนนี้ก็นั่งภาวนาฝึกเองบ้างแหละจะหลับตาหรือลืมตาก็แล้วแต่โยมนะแต่ต้องมีรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู รู้สึกให้ดีรู้ตัวให้ดีพิจารณารู้สึกตัวพิจารณาใจก็จะเริ่มรวมเข้าสู่ข้างในมากขึ้นมากขึ้น
รู้สึกให้ดีรู้ตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาด้วยใจไม่วอกแวกยิ่งพิจารณาใจก็จะไม่วอกแวกมากขึ้นยิ่งพิจารณาใจก็ไม่วอกแวกไม่วอกแวกตอนนี้ก็จะเริ่มรวมเข้าไปถึงฐานข้างในแต่วันนี้อาจจะยังไม่ถึงหรอกต้องใช้เวลาพอสมควรแต่วันนี้ได้สติสัมยาภายนอกกับภายในต่อไปถ้ามันเป็นทั้งภายในภายนอกมันจะรวมถึงฐานฐานอยู่ตรงไหนต้องปฏิบัติแล้วรู้เองรู้สึกให้ดีรู้ตัวให้ดีรู้สึกอะไรให้ดีรู้สึกให้ดีรู้สึกไงรู้สึกเป็นวิหารธรรมไม่ต้องพยายามคอยเพ่งลมหายใจแต่หัดรู้สึกถึงลมหายใจเมื่อก่อนนี้เรามีแต่ดูลมหายใจแต่ไม่รู้สึกดูได้นะแต่สำคัญคือดูไปรู้สึกไปดูไปรู้สึกไปมันจะเกิดการพิจารณานะแล้วก็รู้สึกให้ดีรู้ตัวให้ดีก็ยิ่งพิจารณาแต่ละขณะมากขึ้นเพราะนั้นวันนี้เราฝึกให้มีเครื่องมือ3อย่างอาตาปีสัมปญโนสริมาแล้วก็พอมีเครื่องมือ3อย่างเนี่ยมันก็จะเกิดพละ5ค่อยๆถึงพร้อมลองลืมตาอีกทีลองขยับก็ได้เคลื่อนไหวก็ได้รู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ให้ใจนี่มีเครื่องอยู่รู้สึกเริ่มตรงนี้สบายสบายแต่รู้สึกเนืองๆเผลอกลับมารู้สึกใหม่เผลอกลับมารู้สึกใหม่รู้สึกจนกระทั่งมันลึกเข้าไปถึงใจแต่ใหม่ๆได้แค่ไหนเอาแค่นั้น แล้วก็รู้ตัวถึงการนั่งเคลื่อนไหวขยับรู้ตัวมันจะเห็นร่างกายหันซ้ายหันขวาแล้วก็รู้ตัวมันก็จะเห็นอาการร่างกายเคลื่อนไหวหรือทางไปวิปัสสนาเขาใช้คำว่าพองมองก็ยุบยุบแต่ไม่ใช่พองยุบแค่ท้องมันพองยุบไปทั่วร่างกายเลยนะรู้สึกให้ดีรู้ตัวให้ดีรู้ตัวจะทำให้ตรงที่สติมองจะเกิดการตื่นด้วยตัวรู้หรือปัญญาผู้รู้ผู้ปัญญาเขาเรียกผู้รู้ผู้ปัญญามันจะเกิดการเมื่อรู้ตัวมากขึ้นมันจะเกิดการพิจารณาของผู้รู้ผู้ปัญญาคำว่าผู้รู้ผู้ปัญญานี่เป็นคำพูดของครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็พูดตามที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อหลวงพ่อก็สอนโยมต่อเพราะฉะนั้นมันต้องไปถามหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สอนหลวงพ่อก็มีหลายองค์นะมีหลวงปู่กัสสปะมุนีเป็นหลักรู้สึกแล้วก็รู้ตัวแล้วก็พิจารณาไหนลองลืมตาสิให้ใจมีเครื่องอยู่ก่อนถ้าใจมีเครื่องอยู่ได้นะมันจะรู้ตัวแล้วก็พิจารณาได้อยู่แต่ถ้าใจไม่มีเครื่องอยู่นะมันมีแต่จะไปเที่ยวข้างนอกไปชกข้างนอกไปชกข้างนอกมันก็ไม่มีรู้ตัวถึงตัวเองว่ากำลังนั่งกำลังทำไงแล้วมันก็ไม่สามารถพิจารณาได้เพราะนั้นสำคัญคือใจมีเครื่องอยู่ก่อนโยมหลับตาก็ได้แล้วก็ให้ใจมีเครื่องอยู่รู้สึกให้ดีรู้ตัวแล้วก็พิจารณารู้สึกลมหายใจเริ่มจากตรงนี้เดี๋ยวมันก็รู้สึกซึมซับเข้าไปข้างในรู้สึกหมดเลยแต่ให้เริ่มจากตรงนี้เพราะตรงนี้มันจะทำให้สมองส่วนหน้ารู้สึกสดชื่นไปด้วยนะแล้วมันจะสงบข้างในเวลามันรู้ตัวมันเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยญาณวิปัสสนาปัญญาเห็นร่างกายเหมือนธาตุสีนั่งเคลื่อนไหวธาตุสีโยมและธาตุสีมีร้อนมีเย็นมีอุ่นมีเงื่อมันเห็นธาตุสีแล้วจากนั้นเราก็ทบทวนให้ดีวันนี้เราได้เรียนอาตาปีสัมปชานโนสติมามีความเพียรมีสัมยะมีสติแล้วก็ถึงพร้อมด้วยพละ5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาวันนี้ก็พอสมควรเวลาใครทุกท่าน
มีสติให้ดีนะรู้สึกและรู้ตัวจนเกิดสติและปัญญาแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ